ดาบดั้งนะฮะจริงๆแล้วอยากจะโชว์อีกชุดหนึ่งด้วยซ้ำไปนะฮะท่านจะเห็นนะฮะว่าเครื่องแต่งกายของนักสู้นักรบเนี่ยนะฮะสมัยโบราณผู้หญิงจะใส่จงกระเบนนะฮะแล้วก็คาดกระเบนมานะฮะแล้วผู้ชายใส่ชุดทหารในสมัยก่อนนะครับเราพยายามที่จะอนุรักษ์ไว้นะครับชุดดั้งเดิมเป็นอย่างนี้นะครับก็จะต้องมีการรำไหว้ครูนะครับตามใจนะครับท่านดูนะฮะว่าการไหว้ครูนี่ก็จะไม่เหมือนกับชุดอื่นๆนะฮะแม้กระทั่งเพลงถ้าสังเกตดูเพลงก็จะไม่เหมือนนี่คือท่าทางการย่ารำนะฮะผู้หญิงนี่จะใช้ดั้งนะฮะดั้งเป็นอาวุธไม่ใช่อาวุธนะฮะครับจะเป็นเครื่องป้องกันตัวนะฮะเครื่องป้องกันตัวนี่จะมีหลายอย่างจะมีทั้งดั้งนะครับทั้งเสียงนะฮะอาละฮะต่อสู้กันแล้วนะมาฟังนะครับคู่นี้ก็จะมีการฟังที่เป็นการอนุรักษ์นะฮะส่วนใหญ่นะครับผู้หญิงไทยเราแบบเก่งเหลือเกินนะฮะท่านดูอย่างท่านพระสุรนารีนะท่านเทพประสัตติท้าวสิงห์ทองที่กับความหนึ่งนะฮะดูนะครับนะครับยังไงครับนี่ขับไปอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากระบี่กระบองนะฮะเป็นสองพยางนะฮะอันนี้คือพยางที่ในสมัยรัชกาลที่สองนะฮะกระบี่ก็คือประเภทอาวุธสั้นทั้งหมดนะครับดาบนะครับมีดสั้นนะครับขวานเขียวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะยังไม่จบยังไม่จบครับอย่าเพิ่งตกมือนะฮะแต่ถ้าตกมือก็ได้กำลังใจเอาละครับเอาดั้งฟาดไปนะฮะเป็นการทำลายจังหวะคู่ต่อสู้นะฮะระยะนึงก่อนนะครับคู่นี้สั้นฮะไม่ได้เล่นยาวมากมายนะฮะเพราะเดี๋ยวผมว่าไหนๆแสดงแล้วเดี๋ยวจะแสดงอีกชุดนึงชุดสุดท้ายกันแล้วกันนะฮะสั้นๆนะครับเตะนะครับมีคนมาเชียร์ด้วยมีมาเชียร์ด้วยเอ้าฟันมาดูไงนะครับนี่แหละครับชุดตะเบงมาเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยไม่มีนะฮะฝรั่งก็ไม่มีนะฮะมาเห็นของไทยเราอะนะฮะเอาไปตัดเป็นยกทรงนะไทยอั้มวาโก้อะไรอย่างนี่ขวัญขานี่นะครับโอ้โหประโยชน์อันไหนกันนานแล้วโอ้โหชกหน้าเราไปครั้งหนึ่งทำยังไงล่ะสลบไปเลยล่ะแล้วจะลุกไหมเนี่ยทำไมลุกโอ้โหมึนครับสะบัดหน้าเลยช่วยได้ไหมโอ้โหมาเล่เล่โอ้โหลีลาลีลาเยี่ยงดาบมาเฉยเลยนะฮะครับเอาละครับขอขอบคุณโอ้โหสีตกมือเหมือนกันกำลังใจเอาหนูเตรียมตัวนะฮะให้ชมอีกสักคู่หนึ่งและสั้นๆคู่นี้จะเป็นศิลปะป้องกันตัวสมัยใหม่